แปลกหน้าต่อไปนี้เราก็จะเรียกชื่อสารประกอบคาร์บอนิลและอย่าลืมถ้าบอกว่าคาร์บอนิลเป็นแบบไหนคือโครงสร้างนี้นะสองตัวแรกก็จะเป็นอัลดีไฮด์คีโตนอัลดีไฮด์โครงสร้างอย่างนี้คีโตนโครงสร้างอย่างนี้หวังว่าคงจะเห็นความแตกต่างทั้งสองตัวนี้เป็นสารประกอบคาร์บอนิลแต่แตกต่างกันที่ถ้าอัลดีไฮด์ตัวท้ายต้องเป็นไฮโดรเจนคีโตนเป็น R ทั้งคู่เพราะฉะนั้นต้องบ่งบอกว่าคาร์บอนตัวนี้อยู่ในคาร์บอนตำแหน่งที่เท่าไหร่และเวลาเรียกชื่ออัลดีไฮด์ก็ออกท้ายด้วย L ถ้าเป็นคีโตนก็ออกด้วย O เข้าไปตัวแรกสังเกตว่าตรงนี้คือส่วนอัลดีไฮด์อัลดีไฮด์ตัวนี้มีคาร์บอน1ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นเมทานิลชื่อสามัญคือฟอร์มาลดีไฮด์ก็คือเอาไว้ดองศพนั่นเองหรือดองอะไรก็ได้แล้วตอนนี้ตัวที่2ดูแล้วก็ยังเป็นอัลดีไฮด์อัลดีไฮด์ตัวนี้มีคาร์บอน2ตัวก็คือ1 2 2ตัวก็คือเอทานิลชื่อสามัญคืออะเซทัลดีไฮด์ตัวต่อมาอ่ามี R 2ตัวแล้วแสดงว่าเป็นคีโตนและคีโตนตรงนี้ก็นับ1 2 3มีคาร์บอนิลอยู่ที่ตำแหน่งที่2คาร์บอนทั้งหมด3ตัวก็เลยอ่านว่าเป็น2โพรพาโนนแต่ชื่อสามัญคุ้นมากเลยค่ะและเคยใช้ด้วยก็คืออะซิโตนตัวต่อมาดูซิมีคาร์บอนกี่ตัว1 2 34ตัวใช่ไหมเวลานับก็1 2 3 4เพื่อให้คาร์บอนิลตัวนี้มีตัวเลขต่ำสุดมีสายโซ่กิ่งไหมไม่มีเพราะฉะนั้นอ่านเลยค่ะคาร์บอนิลอยู่ตำแหน่ง2คาร์บอน4ตัวบิวทาโอนเป็น2บิวทาโนนอาจจะอ่านว่าเมทิลเอทิลแล้วก็คีโตนก็ได้สังเกตดูดีๆว่าจะอ่านแบบไหนง่ายกับเราในการสอบตัวนี้สังเกตแล้วต้องนับตรงนี้1เลยแล้วก็เป็นอะไรคะอัลดีไฮด์2 3 4ณตำแหน่ง3มีเมทิลอยู่1อันก็คือใส่ลงไปคาร์บอนสายโซ่หลักมี4ตัวเป็นอัลดีไฮด์เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ3เมทิลบิวทาเนลตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นคีโตนถูกไหมคะคีโตนต้องนับและนับซ้ายนับขวาหรือนับขวานับซ้ายก็ต้องนับซ้ายไปขวา1 2 3 4 5 6ตัวไหนยังไม่นับก็เป็นโซ่กิ่งเพราะฉะนั้นอ่านว่าอะไรเอ่ยคาร์บอน6ตัวเท็กซ์ซานโนนเพราะเป็นคีโตนคีโตนนี้ต้องบ่งบอกคาร์บอนิลอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วตำแหน่งที่คาร์บอนที่4ของสายโซ่หลักมีเมทิลเกาะอยู่จึงได้คำตอบเป็น C ขีดเมทิลขีด3ขีดเท็กซานโนนโครงสร้างทั้ง3เนี้ยเป็นอะโรมาติกอัลดีไฮด์หมดเลยเห็นไหมคะเพราะอัลดีหมู่อัลดีไฮด์นี้ต่ออยู่กับเบนซีนริง3ตัวนี้มีกลิ่นเฉพาะตัวเช่นตัวแรกคือเบนซัลดีไฮด์ตัวนี้มีกลิ่นอัลมอนด์เพราะฉะนั้นขนมปังหรืออะไรที่เรากินด้วยกลิ่นอัลมอนด์มันก็คือกินสารตัวนี้เข้าไปต่อไปสารตัวนี้เรียกว่าสารฟีนิลโพร2อินไนเอลเพราะมันมีทั้งดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่และเป็นอัลดีไฮด์กลิ่นซินนามอนตัวสุดท้ายตัวนี้ชื่อก็ยาวเพราะว่ามีหมู่เกาะเยอะมันคือวานิลินหรือกลิ่นวานิลานั่นเองเรามาดูมันเรียกยังไง C ไฮดรอกซีเพราะอะไรคาร์บอนตัวนี้ที่เป็นอัลดีไฮด์ต้องเป็นอันดับ1 2 3 4 5 6 C ไฮดรอกซีสามมิทอกซีนะนี่คือการเรียกตัวอีเทอร์แล้วก็ทั้งหมดนี่คือเบนซัลดีไฮด์
ไฮโดรคาร์บอนตัวต่อไปก็คือกรดคาร์บอกซิลิกมันก็บอกแล้วสารตัวนี้ต้องมีสภาพที่เป็นกรดเพราะฉะนั้นสูตรทั่วไปก็จะเป็น RCOOH ตัวนี้ RCOOH นี้ถ้าเขียนโครงสร้างการเต่ากันจริงๆก็ต้องเป็น R แล้วคาร์บอนตัวนี้เป็นดับเบิลบอนด์ O แล้วก็ OH ไฮโดรเจนตัวนี้ทำหน้าที่เป็นกรดแตกตัวให้โปรตอนออกมาก็จะได้เป็นเกลือของกรดตัวนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวที่แสดงสมบัติความเป็นกรดในการเรียกชื่อเราก็เรียกอัลเคนแล้วตามด้วยโออิกแล้วก็ตามด้วยแอซิดโดยที่เราจะต้องนับหมู่คาร์บอกซิลิกนี้ให้เป็นตำแหน่งที่1เสมอเพราะมันอยู่ตำแหน่งอื่นไม่ได้ตัวแรกคือมีคาร์บอนเพียง1ตัวนะตัวนี้หรือเราจะเขียนแบบนี้ก็ได้ก็ง่ายแต่นักศึกษาต้องรู้ว่าถ้ามีออกซิเจน2ตัวอยู่กันเนี่ยมันคือโครงสร้างตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้ว่ามันเป็นแอซิดก็อ่านว่ามีเทนโออิกเมทานโออิกแอซิดชื่อสามัญมันก็คือฟอร์มิกแอซิดตัวฟอร์มิกแอซิดเป็นที่รู้จักกันว่ามันก็คือกรดมดเวลาเราโดนมดกัดมดมันก็จะปล่อยกรดตัวนี้ออกมาทำให้เรารู้สึกแสบๆคันๆโครงสร้างอันนี้มีคาร์บอน2ตัวต้องนับตัวนี้เป็น1 2คาร์บอน2ตัวนี้ก็คือเอทานโนอิกแอซิดเรารู้จักกันในนามอะไรกรดน้ำส้มหรือกรดอะซิติกแอซิดนั่นเองสังเกตตัวนี้เขียนอย่างนี้ก็ได้เขียนนี้ก็ได้โอเคไหมตัวที่3เป็นสารสังเคราะห์และกรดซิตริกหรือกรดมะนาวมีขายทั่วไปเป็นทั้งผงเป็นทั้งน้ำมันคือมะนาวปลอมนะคะส่วนใหญ่ตอนนี้เราก็จะกินมะนาวปลอมกันหมดแล้วกรดคาร์บอกซิลิกที่มีวงแหวนก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเอาวงแหวนนี้เป็นสายโซ่หลักอ่านว่าไซโคเฮกเซนแล้วคาร์บอกซิลิกแอซิดตัวนี้อ่านว่าเบนโซอิกแอซิดอันนี้อาจจะต้องจำหน่อยนะคะเบนโซอิกแอซิดตัวนี้จะไม่สำคัญเท่าเมื่อทำให้มันเกิดเป็นเกลือเกลือตัวนี้ทำอ่านว่าโซเดียมเบนโซเอทเอาไว้ใช้เป็นสารกันบูดในอาหารสำเร็จรูปหรือของใช้พวกยาสำเร็จเป็นต้นต่อไปเป็นอนุพันธ์ของไฮโดรคาร์บอนที่เรียกว่าสารประกอบเอสเทอร์สูตรทั่วไปเมื่อกี้สูตรทั่วไปของกรดคือ COOH นะคะตอนนี้เอสเทอร์เป็น COOR โครงสร้างเป็นแบบนี้มีหมู่คาร์บอนิลเพราะฉะนั้นอย่าลืมบอกว่าเป็นอนุพันธ์ของคาร์บอกซิลิกเพราะว่าถ้าหากว่าเราสลายเอสเทอร์เราก็จะได้แอซิดกับแอลกอฮอล์ออกมาอีกในหนึ่งก็คือเอสเทอร์นี้เกิดจากเอาคาร์บอกซิลิกมาทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นโครงสร้างอันนี้ได้มาจาก2 ส่วนในการเรียกชื่อเราก็จะเรียกคาร์บอนของหมู่แอลกอฮอล์ก่อนลงท้ายด้วยอิ่วก็คือเป็นหมู่เกาะจากนั้นก็เรียกคาร์บอนของหมู่คาร์บอกซิลิกแล้วลงท้ายด้วย OH เห็นโครงสร้างตรงนี้อันนี้เราต้องดูนะคะ R C O O R แดดแล้วกันนะ R แดดตัวนี้มาจากแอลกอฮอล์ R ตัวนี้มาจากแอซิดโอเคไหมถ้าเราแบ่งเราก็จะพบว่าสีดำตัวนี้เป็นคาร์บอนที่มาจากแอลกอฮอล์ส่วนสีแดงนี้จะเป็นคาร์บอนที่มาจากคาร์บอกซิลิกเวลาเรียกชื่อแอลกอฮอล์ก่อนตามด้วยอิ่วก็คือเมทิลคาร์บอน3ตัวโปรเพนโนเอทเพราะนั้นอ่านว่าเมทิลโปรพาโนเอทความน่าสนใจของเอสเทอร์ก็คือเอสเทอร์แทบทุกชนิดมักมีกลิ่นเฉพาะตัวได้แก่ถ้าหากเป็นเอทิลเอทานโอเอทเอทิลคือตัวนี้
เอทานอลเอทนะคะหรือเอทิลแอซิเตตนี้มีกลิ่นดอกนมแมวถ้าเป็นเอทิลบิวทานอลเอทก็จะไปกลิ่นสับปะรดเพราะฉะนั้นของที่เราบริโภคแล้วมีกลิ่นต่างๆจริงๆแล้วไม่ได้มาจากผลไม้ละแต่ผู้ผลิตได้ใส่สารอินทรีย์เหล่านี้เข้าไปเมื่อกล่าวถึงเอสเตอร์ก็ยังมีอีกเอสเตอร์อีกประเภทหนึ่งที่ส่วนที่เป็นกรดนั้นมีความยาวส่วนกรดที่มีความยาวนี้เราเรียกว่ากรดไขมันถ้ามีกรดไขมันนี้มาทำปฏิกิริยากับกลิเซอรอลเราก็จะได้สารตัวหนึ่งที่เรียกว่าน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์นั่นเองพวกนี้สารตัวนี้เราเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ค่ะส่วนนี้ดำๆก็เป็นส่วนแอลกอฮอล์ส่วนแดงๆก็จะเป็นส่วนของกรดไขมันในส่วนกรดไขมันนี้มีทั้งกรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวมีทั้งสายโซ่สั้นและสายโซ่ยาวถ้าหากว่าในน้ำมันนั้นมีไขมันอิ่มตัวเยอะมันก็จะแข็งที่อุณหภูมิห้องได้เราก็เลยเรียกว่าไขมันสัตว์เช่นน้ำมันหมูถ้ามีส่วนที่ไม่อิ่มตัวเยอะขึ้นเรามันก็จะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องเราเรียกว่าน้ำมันพืชหน้านี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของจำนวนคาร์บอนต่างๆว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์เช่นน้ำมันมะพร้าวมีคาร์บอน12 46% แสดงว่าน้ำมันมะพร้าวส่วนใหญ่เนี้ยจะเป็นสายโซ่สั้นเพราะฉะนั้นย่อยง่ายการย่อยง่ายของมันอีกแบบนึงก็คือมีพันธะคู่เยอะมันก็จะย่อยง่ายเช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มก็จะมีคาร์บอนสูงแล้วก็มีพันธะคู่แต่ข้อเสียของน้ำมันที่มีพันธะคู่เยอะก็คือทิ้งไว้นานๆก็จะเหม็นหืนที่เหม็นหืนอันนี้ได้เพราะว่าพันธะคู่ของกรดไขมันนั้นทำปฏิกิริยากับออกซิเจนได้สารตัวใหม่ทำให้เหม็นหืนแล้วน้ำมันและไขมันเนี้ยมีประโยชน์ยังไงตั้งแต่อดีตมาเขาพบว่าเอาไปผลิตสบู่ปัจจุบันก็มีการเพิ่มมูลค่าให้แก่น้ำมันพืชที่ใช้แล้วก็คือเอามาผลิตเป็นไบโอดีเซลในการผลิตสบู่ทำง่ายมากค่ะก็คือเอาน้ำมันหรือไขมันนั้นแหละมาทำปฏิกิริยากับน้ำถ้าหากเอาไปผสมน้ำมันไม่ผสมกันจนกว่าจะมีโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั้นก็จะเกิดนะเกิดแล้วมีกลิเซอรีนซึ่งเมื่อกี้นี้เราบอกว่าไงคะแอลกอฮอล์กลิเซอรีนทำหน้าที่ชุ่มชื้นใช่ไหมให้ผิวหนังชุ่มชื้นมันก็ผสมอยู่ในสบู่ทำให้สบู่นั้นสามารถทำให้ผิวเราชุ่มชื้นได้สังเกตโครงสร้างของสบู่ค่ะเป็นเกลือของกรดไขมันถูกไหมคะเกลือตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ละลายน้ำแต่ส่วนตรงแถวเนี้ยเป็นส่วนที่ไม่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาสบู่ใส่ลงไปในน้ำเราก็จะเห็นเป็นขุ่นๆเพราะบางส่วนละลายน้ำได้บางส่วนละลายน้ำไม่ได้มันจะเกิดเป็นสารตัวหนึ่งเรียกว่าไมเซลซึ่งจะเรียนต่อไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราเอาน้ำมันพืชนั้นมาแทนที่จะใส่น้ำเราใส่เมทานอลหรือแอลกอฮอล์ตัวอื่นแล้วก็มีเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหมือนกันเราก็จะได้สารตัวใหม่ที่ไม่ใช่เกลืออีกแล้วเป็นเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันเราเรียกว่าไบโอดีเซลนะฮะสารตัวนี้เป็นสารที่ไม่มีขั้วหรือมีขั้วน้อยมากเพราะฉะนั้นกลิเซอรีนหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วมันก็แยกตัวออกมาเราก็ต้องแยกกลิเซอรีนออกไปถ้าเราจะใช้ไบโอดีเซลนอกจากนี้ไบโอดีเซลที่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของเมทิลเอสเทอร์ของกรดไขมันต่างๆถ้าเราสามารถแยกแต่ละตัวแต่ละตัวนี้ออกมาได้มันก็จะเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอางได้สารประกอบอนุพันธ์ไฮโดรคาร์บอนตัวสุดท้ายก็คือ amide ซึ่งมีสูตรเป็น RC(ONH2)นะคะก็เป็นอนุพันธ์ของคาร์บอกซิลิกอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าสลายมันก็จะได้เป็นคาร์บอกซิลิกกับแอมโมเนียหรือเอมีนขึ้นอยู่กับว่ามันทำปฏิกิริยากับใครมาเวลาเรียกชื่อก็เป็นเอนตามด้วย amideตัวแรกคาร์บอน1ตัวแล้วก็มี NH2 เพราะนั้นอ่านว่าเมทานามายด์ชื่อสามัญคือฟอร์มามายด์
สารตัวนี้มาจากเอมีนที่เป็นเอมีนทุติยภูมิก็คือ CH3 NCH3 ตัวนี้ทำปฏิกิริยากับคาร์บอกซิลิกที่เป็นสีแดงมี CH3 กับ CH3 ต่อที่ไนโตรเจนก็จะเป็น NN พาร์มไดเมทิลเมทานามายด์หรือ NN พาร์มไดเมทิลฟอร์มาไมด์นั่นเองพวกนี้มักจะเป็นตัวทำละลายสารประกอบเอไมด์ที่เมื่อเป็นโพลิเมอร์แล้วเราก็เรียกว่าโพลีเอไมด์หรือไนลอนนิยมใช้ทำเส้นยาสาย